กราบเรียนท่านพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เคารพอย่างสูงกับผมพลตำรวจตรีจตุพลปานรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ขอเรียนสรุปการจัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินคนไทยหัวใจสีขาวต่อต้านยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค4เพื่อทราบดังนี้ตำรวจภูธรภาค4ตระหนักถึงความสำคัญในการสนองการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจึงได้จัดทำโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขึ้นโดยให้มีการพัฒนาแกนนำในทุกหมู่บ้านชุมชนทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนโดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม2556เป็นต้นมาปัจจุบันมีการจัดตั้งแกนนำพลังแผ่นดินในพื้นที่รับผิดชอบ12จังหวัดภาคอีสานตอนบนจำนวนทั้งสิ้น 30,000 คนเศษในวันนี้ตำรวจภูธรภาค4จึงได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4จัดกิจกรรมรวมพลพลังแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นภายใต้คำขวัญว่าคนไทยหัวใจสีขาวต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพลังแผ่นดินจากทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่นมาร่วมกิจกรรมมวลชนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นสถาบันการศึกษาส่วนราชการองค์กรเอกชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 5,000 คนสำหรับงบประมาณในการกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวนทั้งสิ้น 580,000 บาทเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจขอกราบเรียนท่านประธานได้กรุณาประดับเข็มพลังแผ่นดินกิติมศักดิ์ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการและมอบโล่ให้แก่ผู้ดำเนินการโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค4ดีเด่นจากนั้นขออนุญาตเชิญดาบตำรวจพิชิตศรีวิไลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขตอำเภอหนองนาคำได้เป็นผู้นำมวลชนพลังแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเสร็จสิ้นแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกรุณากล่าวให้อวาทเป็นลำดับต่อไปครับครับในโอกาสแรกนะครับก่อนที่ท่านประธานจะประดับเข็มให้นะครับท่านนายกบอกว่าวันนี้มากันเยอะไปมอบเงิน 580,000 บาทนะครับครับท่านครับท่านครับท่านนายกประธานบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับครับแล้วก็